บาทพี่น้องครับนี่ข้าวหอมสยามนะครับในแปลงทดลองแปลงที่2ของเราครับผมนี่ซึ่งตอนนี้นี่มานใหญ่แล้วครับผมบางต้นก็ยิงแขวแล้วครับพี่น้องเอาครับสวัสดีครับพี่น้องพวงปลายที่เคารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนี่พาพี่พาน้องมาอยู่หม่องนี้ครับผมนี่สำหรับข้าวอีก1แปลงนะครับซึ่งเป็นแปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองของเรานะครับที่ผมนุ่มขวัญชัยวัจัยเกษตรพร้อมทีมงานมีความภาคภูมิใจนะครับนั่นก็คือแปลงข้าวที่มีชื่อว่าหอมสยามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นแปลงที่2ครับพี่น้องครับหลังจากคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเฮาได้เว้าจาไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวหอมสยามในแปลงที่1นะครับในพื้นที่5ไร่ครับผมที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่การเพาะปลูกนะครับจนมาถึงเรื่องของสำหรับตอนนี้ก็ม่านแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับแปลงที่2นี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่เฮาสิถ้าทำการทายถ้ำเนาะซึ่งแปลงแรกนะครับเฮาทำการปักดำนะครับโดยใช้รถดำโดยใช้รถดำนาครับแต่ว่าแปลงนี้เนี่ยเราใช้คนดำครับพี่น้องครับใส่คนดำดำโดยมือเนาะแล้วก็ดำก่อนในแปลงแรกนะครับผลปรากฏว่าตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่เอาให้พี่น้องนะครับมาเบิ่งกันใกล้ๆผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมานใหญ่หมดแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมนี่แล้วก็มีบางต้นนะครับที่ยิงแขวแล้วครับพี่น้องครับนี่บางต้นก็ที่ทอกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับจังเบ้าใจพี่น้องฟ้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับซึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบนะครับว่าความสูงเนี่ยในแปลงที่1กับแปลงที่2นี่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเบ้าใจพี่น้องฟ้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าความสูงนี่เหมือนกันครับระดับใกล้เคียงกันนะครับก็คือระดับอกนะครับระดับอกนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมส่วนการแตกก็สูสีกันครับพี่น้องครับดำกีบ2กีบด้วยครับพี่น้องครับนี่แต่ก่อนนี่ว่ามันเช่า30ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมไข่แน่จักหน่อยครับเพราะว่าแปลงนี่นะครับบ่ได้แปลงอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับนะครับก็เลยบ่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับนี่เนาะน้ำก็เลยพอดีครับนี่บ่ท่วมมากเลยครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับผมนะครับเอาใจพี่น้องฟังไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันอีกครั้งนึงนะครับว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวหอมสยามนะครับมีการคิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์นะครับจากสวทช.ครับพี่น้องครับเนาะเป็นข้าวเจ้านาปีพื้นนุ่มนะครับผมที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับ120เซนประมาณระดับอกนะครับ120เซนเนาะแล้วก็ลำต้นแข็งแรงนะครับแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับซึ่งจากการศึกษานะครับผลปรากฏว่าเพิ่นบอกว่าได้มากกว่าข้าวหอมมะลิถึง 2.1 เท่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของรสชาติของข้าวนะครับอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเหมือนกับมะลิเลยนะครับแต่ว่าตอบโจทย์นะครับตรงที่ว่าต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ไม่ล้มนะครับอย่างเช่นนี้ครับพี่น้องครับในพื้นที่จำนวน5ไร่ของเรานะครับไม่ล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยครับพี่น้องครับเนาะขนาดน้ำจากปีนบ้านเพิ่นมาลงมาย้ำหลายเทื่อเลยครับแต่ว่าก็ไม่ล้มเนาะเอาท้ายสุดนะครับฝากพี่น้องพ่อไปกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้นะครับข้าวสายพันธุ์นี้ครับข้าวเจ้านาปีนะครับพื้นอ่อนนุ่มนะครับผมที่มีชื่อว่าหอมสยามนะครับสามารถประสานมาได้นะครับ3หมายเลขครับ0899428684นะครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมลาภาจากพี่น้องพงไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมาพี่น้องครับลงมาสำรวจน้ำกันเดี๋ยวจะสอนให้ครับพี่น้องครับปาดมันไงแล้วนะครับยิงแขวแล้วบางส่วนนี่ครับนี่ทอกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเฮาจังมาเบิ่งนะครับว่าสิเป็นเรื่องไหนแน่เนาะพี่น้องครับ